ละครสั้น FC เรื่องพี่น้องเต็มเรื่องมาแล้วจ้าพี่สาวของผมเธอเป็นคนน่ารักใจดีแม่ของผมเสียไปเธอก็ดูแลผมเหมือนลูกก็ว่าได้พี่สาวผมชื่อว่าพี่โฟมส่วนผมนั้นชื่อฟิล์มพี่จะคอยกล่อมผมให้นอนเสมอวันนี้ก็เหมือนกันเธอมาเล่านิทานให้ผมฟังส่งผมเข้านอนถ้าผมยังไม่หลับเธอก็ยังจะไม่นอนเหมือนกันผมอยากจะบอกว่าผมรักพี่สาวของผมมากพี่โฟมหลับจนได้นะเจ้าเด็กดื้อกว่าจะนอนได้อ่านนิทานให้เธอฟังตั้ง5เรื่องน่ะจริงๆเลยน้องชายคนนี้นี่ใครบอกผมว่าหลับล่ะครับเฮ้ยพี่ครับผมรักพี่ที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่สาวของผมกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นลูกของลุงทนงซึ่งเป็นทนายของคุณพ่อตอนนี้พี่สาวผมหลงรักเขาอย่างจริงจังวันนี้พาไปข้างนอกหน่อยนะคะอยากจะไปกินไอติมนะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะเฮ้ยมีแฟนเด็กมันไร้สาระอย่างนี้นี่เองน่าเบื่อชะมัดถ้าไม่ใช่เพราะเธอรวยฉันก็คงจะไม่เอาไปสิครับผมอยากกินอยู่พอดีซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าพี่สาวของผมกำลังจะโดนหลอกพี่ฟอร์มครับพี่ฟอร์มพี่กำลังจะไปไหนเนี่ยขอให้ผมไปด้วยนะครับพี่ฟอร์มไปไม่ได้หรอจ้ะฟิล์มพี่กำลังจะมีเดทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านนะจ๊ะเข้าใจไหมแต่ว่าผมเบื่อนี่ครับอยากจะไปกับพี่ด้วยอ่ะทุกครั้งพี่ก็พาผมไปด้วยนี่นาแต่ว่าครั้งนี้ไปไม่ได้จ้ะเอาจ้าปุกปุยไปนอนด้วยนะไปกันเถอะค่ะฉันหิวแล้วว่าแต่คุณชอบทานไอศกรีมหรือว่าเป็นอะไรดีล่ะคะเฮ้ยเรื่องมากจริงๆเลยอะไรก็ได้ครับผมกินได้หมดทำไมล่ะเมื่อก่อนก็ยังพาเราไปเลยนี่นาพอมีแฟนปุ๊บก็ลืมน้องชายคนนี้ปั๊บเลยนะน่าสงสารจังเลยใช่ไหมปุกปุยดูสิพี่เขาไม่สนใจฉันสักนิดเลยจะทานอะไรสั่งได้เลยนะคะฉันเลี้ยงค่ะอวดรวยไปเถอะถ้าฉันสูบเงินจากเธอหมดเมื่อไหร่ฉันจะทิ้งเธอให้เหมือนแมวตัวหนึ่งเลยใครดูสิเอาอะไรก็ได้ครับสำหรับผมง่ายๆดีจังเลยนะคะเป็นคนง่ายๆฉันชอบมากเลยค่ะถ้ายังไงเป็นไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ก็แล้วกันนะคะพ่อได้ยินข่าวมาว่าแกกับลูกสาวท่านประธานกำลังคบกันอยู่เหรอครับคุณพ่อแล้วกำลังคบกันอยู่คุณพ่อมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่มีหรอกฉันขอให้แกรักคุณหนูจริงๆก็แล้วกันเข้าใจไหมต้องเสื่อมเสียมาถึงฉันรับรองฉันจะไม่เอาไว้แน่ถึงแกจะเป็นลูกชายฉันก็ตามเพราะคุณหนูก็เหมือนลูกสาวฉันอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับคุณพ่อผมจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเลยครับและแล้วเขาก็ไปบอกเลิกสาวๆทุกคนเ
พราะเขาไม่อยากให้มีปัญหาในตอนนี้ทำไมต้องเลิกด้วยล่ะฉันทำอะไรผิดหรอเราคบกันตั้งแต่มหาลัยแล้วนะแล้วนายบอกว่าจะแต่งงานกับฉันปีหน้าไม่ใช่หรอหึฉันมาคิดดูแล้วเราสองคนเข้ากันไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นเลิกกันอ่ะดีที่สุดแล้วเข้าใจไหมแต่ฉันลืมบอกนายไปอย่างนึงนะตอนนี้ฉันกำลังท้องอยู่ท้องลูกของเราน่ะมุกจับผู้ชายง่ายๆเธอเอาเก็บไว้ใช้กับคนอื่นเถอะนะเพราะฉันไม่มีวันที่จะทำให้ผู้หญิงท้องได้หรอกนะเฮ้ยขอโทษทีนะมิวผมเจอเป้าหมายใหม่ที่มันดีกว่าคุณมากมายสักวันคุณก็คงจะเข้าใจโชคดีนะมิวโอ้โหอะไรกันเนี่ยเลิกกับแฟนเก่าเพื่อจะไปหาแฟนใหม่ซึ่งก็คือพี่สาวของฉันนั่นหรอไอ้เลวไอ้ชั่วฉันจะต้องบอกพี่สาวฉันแน่แน่รับรองแกโดนดีดกระเด็นออกจากบ้านแทบไม่ทันแน่ก็แล้วถ้าพูดไปพี่ไม่เชื่อจะทำยังไงดีล่ะพี่เรายิ่งหัวอ่อนอยู่ด้วยและช่วงนี้ก็น่าจะหลงหัวปักหัวปั๊มและนี่ก็ยังเป็นรักแรกของพี่เขาอีกเฮ้ยถ้าเสียใจขึ้นมาพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ไม่สิฉันจะต้องบอกเพราะนี่คือพี่สาวของเราพี่ครับผมมีเรื่องจะบอกครับคือว่าผมเห็นแฟนพี่นะครับเขาทำผู้หญิงท้องนะครับแล้วเขาก็บอกเลิกโอ้โหผู้ชายแบบนี้พี่จะมาเป็นแฟนน่ะหรอครับผมว่าพี่คิดใหม่ดีกว่านะครับผมไม่อยากให้พี่เสียใจน่ะนะพี่โฟมคิดดูดีๆจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอได้ยินมาจากไหนอาจจะผิดคนอาจจะตาฝาดอาจจะจำผิดไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าเขารักพี่มากบอกว่าถ้าพี่เรียนจบเขาจะแต่งงานกับพี่ทันทีถ้าอย่างนั้นพี่ต้องไปคุยให้รู้เรื่องซะแล้วโอ้ยไม่มีงานมีการทำหรือไงถึงเรียกฉันมาเรียกฉันมาเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเหรอฮึคนรวยสินะถึงขนาดปิดร้านอย่าให้ฉันได้แต่งงานกับเธอก็แล้วกันฉันจะจัดการเธอมีอะไรหรอครับถึงเรียกผมมาร้องไห้ทำไมน่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าคะที่คุณทำผู้หญิงท้องแล้วคุณก็บอกเลิกแฟนคุณมีแฟนแล้วหรอคะใครนะบังอาจมาบอกเธอได้ ฉันต้องแก้ตัวไม่จริงนะครับคงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าผมยังไม่มีแฟนและผมก็รักคุณคนเดียวเท่านั้นนะเชื่อผมสิแค่ผู้ชายคนหนึ่งแก้ตัวโฟมเธอก็รู้สึกมีความหวังและเธอก็ยิ้มขึ้นมาทันทีเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีวันทำให้เธอเสียใจแน่นอนฉันก็ว่าอยู่แล้วว่าคุณไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่นอนฮึตะฟิล์มนะตะฟิล์มเอาเรื่องอะไรมาใส่หัวฉันเนี่ยแต่ยังไงคุณสัญญานะคะว่าจะมีฉันแค่คนเดียวผมสัญญานะว่าผมจะมีคุณแค่คนเดียวและจะรักคุณตลอดไปผมส่งคุณกลับบ้านนะค่ะฉันรักคุณนะคะอ้าวพ่อไม่อยู่ที่นี่หรอเนี่ยไปไหนกันนะแล้วนั่นเอกสารอะไรน่ะพินัยกรรม
ทำไมรีบทำจังหรือว่ามีเรื่องอะไรนะได้คนละครึ่งเหรอทำไมล่ะเป็นพี่สาวก็น่าจะได้เยอะกว่าน้องชายนะฉันจะไม่มีวันให้สมบัติว่าที่ภรรยาของฉันตกไปอยู่ในมือคนอื่นแน่ๆวันนี้คุณพ่อได้เรียกทั้งลูกสาวและลูกชายมาร่วมพูดคุยกันมันก็ถึงเวลาแล้วสินะที่พ่อจะบอกทุกอย่างตอนนี้พ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้ายังไงพ่อเตรียมพินัยกรรมทุกอย่างไว้ให้ลูกๆแล้วเพราะฉะนั้นโฟมฝากดูฟิล์มด้วยนะลูกเข้าใจไหมพ่อหวังว่าหนูเป็นพี่สาวจะดูแลน้องอย่างดีนี่คุณพ่อล้อเล่นหรือเปล่าคะเป็นมะเร็งนะคะคุณพ่ออย่าพูดแบบนี้นะคะคุณพ่อต้องอยู่กับพวกเราเป็นนานๆแต่ถ้าคุณพ่อเป็นก็ไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะดูแลตาฟิล์มเป็นอย่างดีเลยค่ะพ่อไม่ได้ล้อเล่นมันคือเรื่องจริงที่พ่อไม่บอกเพราะพ่อเป็นห่วงลูกๆแต่ยังไงซะลูกๆ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะยังไงพ่อก็เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมโฟมฟิล์มเฮ้ยคุณพ่อนี่อําเก่งชะมัดเลยค่ะหนูจะดูแลน้องอย่างดีที่สุดนะคะคุณพ่อไปตาฟิล์มพี่จะพาไปกินขนมนะพ่อรู้สึกสบายใจมากที่เห็นพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันดีพี่ครับพี่ว่าพ่อพูดจริงหรือเปล่าที่พ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและกำลังจะตายเหลวไหลนะถ้าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายป่านนี้ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วสิเธอใจเย็นๆนะไม่ต้องห่วงนะถึงยังไงพี่จะดูแลเธอและรักเธอเข้าใจไหมป่ะไปกินไอติมกับพี่กันนี่ถ้าไม่ไปพี่จะไปกับแฟนนะเข้าใจไหมเฮ้ยคุณพ่อนะคุณพ่อจะมาหลอกเราเพื่ออะไรนะตกใจสิแบบเนี้ยถึงคุณพ่อจะเป็นโรคร้ายแต่บ้านเรามีเงินเยอะแยะยังไงก็มีทางรักษาอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกและแล้วก็เป็นเวลาหลายเดือนผ่านไปเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ได้เสียชีวิตลงพี่ครับนี่เรื่องจริงใช่ไหมครับคุณพ่อของเราตายแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่จ้ะคุณพ่อของเราไปสบายแล้วพ่อไม่ได้พูดโกหกนี่นาพ่อพูดเรื่องจริงคุณพ่อคะหนูรักคุณพ่อนะคะเฮ้ยร้อนจะตายทำไมไม่รีบกลับสักทีนั่นเนี่ยเราก็ทำเป็นดราม่าร้องห่มร้องไห้ไปด้วยดีกว่าคนเขาจะได้รู้ว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนกับครอบครัวนี้คุณหนูครับอย่าเสียใจไปเลยนะครับผมจะอยู่ดูแลคุณหนูเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเป็นธุระให้ทุกอย่างขอบคุณจริงๆค่ะเฮ้ยไม่รู้นะว่าคุณพี่เขาจะทิ้งทรัพย์สมบัติอะไรให้พวกเราสองคนบ้างยังไงเราก็เป็นน้องแท้ๆต้องมีอะไรให้บ้างล่ะนะจริงด้วยถ้าไม่ให้แล้วก็ตัดพี่ตัดน้องจะตัดไปทำไมพี่เขาตายไปแล้วหลังจากเสร็จงานศพพินัยกรรมก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมากันพร้อมแล้วนะครับสำหรับพินัยกรรมผมจะเปิดให้ฟังดังนี้สมบัติของคุณผู้ชายทั้งหมดมีผู้ได้รับ4คนนั่นก็คือลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กและน้องสาว2คนมรดกทั้งหมด
ได้แบ่งเป็น3กองดังนี้ส่วนแรกยกให้ลูกสาวคนโตมูลค่า 1,000 ล้านบาทที่ดิน10แปลงทองคำและก็บริษัทสำหรับลูกชายคนเล็กก็ได้เหมือนกันส่วนน้องสาวทั้ง2คนได้เงินสดคนละ10ล้านบาทที่ดินอีก5แปลงแล้วก็ทองคำอีก100และนี่ก็คือพินัยกรรมของคุณท่านมีใครจะโต้แย้งอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีผมปิดพินัยกรรมนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเป็นถึงน้องสาวได้แค่10ล้านเองเหรอที่ลูกตัวเองได้ตั้ง1,000 ล้านเฮ้ยพี่นะพี่หน้าเป็นพี่ฉันเลยหรือเธอจะไม่เอาถ้าเธอไม่เอาให้ฉันก็ได้นะถ้าอย่างนั้นน่ะพี่นี่ก็ขี้งกไม่เบาเหมือนกันนะเรื่องอะไรฉันจะต้องแบ่งให้พี่เฮ้ยจะมากจะน้อยมันก็เงินเพราะฉะนั้นฉันจะเอาถ้ายังไงผมจะจัดการให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องสมบัติฟอร์มกับฟิล์มน้ากลับก่อนนะไปละคุณพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อจังเลยค่ะหนูสัญญานะคะหนูจะดูแลน้องอย่างดีฮ้ายได้บทพระเอกอีกแล้วสิเราเข้าไปปอบแล้วก็ขอแต่งงานคราวนี้เราก็จะได้เป็นผู้จัดการมรดกมรดกทุกอย่างก็จะเป็นของเรายีนี่ซื่อบื้อจะตายหลอกนิดหลอกหน่อยก็เชื่อแล้วคุณหนูครับอย่าร้องไห้ไปเลยนะครับคุณท่านไปสบายแล้วเฮ้ยแต่ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าใครจะดูแลคุณหนูกับน้องชายผมเป็นห่วงจริงๆนะครับถ้ายังไงคุณหนูแต่งงานกับผมนะครับผมจะดูแลคุณหนูเป็นอย่างดีเชื่อผมนะครับผมรักคุณหนูที่สุดเป็นยังไงล่ะคาลมของฉันละลายเลยใช่ไหมรีบตอบตกลงสิขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณเป็นห่วงฉันแล้วก็น้องชายแต่ว่าฉันสัญญากับคุณพ่อไว้แล้วนะคะว่าฉันจะยังไม่แต่งงานจนกว่าฉันจะเรียนจบนะคะถ้าคุณรอได้เราจะแต่งงานกันนะคะโอ้โหไอ้แกแกทิ้งระเบิดก้อนโตให้ฉันเลยเหรอเนี่ยกว่าเธอจะเรียนจบโอ้โหอีกตั้ง 5-6 ปีเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับคุณหนูผมรอได้เพื่อคุณหนูเฮ้ยถึงตอนนั้นฉันจะรวบหัวรวบหางเธอเองยายคุณหนูปัญญาอ่อนเฮ้ยสงสารพี่สาวจริงๆไม่น่าคบกับไอ้ผู้ชายบ้าคนนี้เลยนะถ้ายังไงฉันจะต้องหาแฟนให้พี่ดีกว่านายแน่นอนอินหน้าปะทูเฮ้ยเบื่อจังเลยทำยังไงดีนะที่จะให้พี่โฟมเลิกกับไอ้บ้าหัวเขียวนั่นน่ะไม่หรอแถมนิสัยยังแย่มากๆเลยถ้าพี่คบไปมีหวังนอนร้องไห้ขี้โมโป่งแน่ๆฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่ฉันหลุดพ้นเฮ้ยเอ้าไปไหนอะฟ้าแต่ขอโทษด้วยนะวันนี้ไม่ว่างเล่นด้วยหรอกฉันปวดหัวน่ะไปก่อนนะปวดหัวจริงเหรอถ้าอย่างนั้นไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะฟิล์มไปบ้านฉันนะนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยปล่อยฉันนะฉันไม่ไปเฮ้ยฉันไม่ไปยังอีกนี่ฟ้าฉันไม่ไปไปเถอะหน้านะจะเลี้ยงของอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วบ้านฉันใกล้จะตายไปเถอะหน้าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเหมือนจะไม่ไกลแต่ก็ไกลอยู่นะเฮ้ยนู่นไงบ้านของฉันสวยใช่ไหมล่ะนี่บ้านของเธอเหรอ
อยู่กับใครอ่ะอยู่กับพี่ชายสองคนรอตรงนี้ก่อนนะพี่คะพี่ฉันกลับมาแล้วค่ะมีมนุษย์ต่างดาวกลับมาด้วยนะคะพี่แป๊บนึงนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพี่คะกลับมาแล้วค่ะทำอะไรอยู่คันเนี่ยออกกำลังกายหรอแดดร้อนขนาดนี้เนี่ยนะหึไม่เห็นจะร้อนสักหน่อยอากาศกำลังดีเธอก็สมควรจะออกกำลังกายบ้างนะร่างกายจะได้แข็งแรงรู้หรือเปล่าดูสิเริ่มอ้วนแล้วนะเธอนะพี่ต้องรอฉันเล่นแน่ๆฉันเพิ่งจะ8ขวบจะอ้วนได้ยังไงพี่เนี่ยเฮ้ยอ้าวจริงสิคะพี่หนูพาเพื่อนมาด้วยค่ะนี่ค่ะพี่ชื่อว่าฟิล์มนะคะสวัสดีครับผมชื่อฟิล์มนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับฟ้านะครับโอ้ยหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วขนาดเราเป็นเด็กเรายังหลงเลยอ่ะถ้าพี่โฟมเจอจะไม่หลงหรอเนี่ยต้องเช็คประวัติสักหน่อยแล้วพี่ครับว่ายังไงเหรอฟิล์มน่ารักจังเลยนั่นเนี่ยพี่ลืมแนะนำตัวเลยพี่ชื่อเฟรมนะเป็นยังไงพี่หล่อใช่ไหมล่ะยืนงงเลยป่ะป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันวันนี้พี่จะโชว์ฝีมือเองเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฟิล์มอร่อยที่สุดเลยครับพี่โอ้โหนอกจากหน้าตาหล่อแล้วยังทำกับข้าวเป็นอีกเหรอเนี่ยถ้าได้เป็นพี่เขยเราก็ไม่ต้องอดตายแล้วนะสิเพราะพี่ของเราก็ทำกับข้าวไม่อร่อยสักอย่างเฮ้ยจริงสิคะพี่เฟมพี่ทำงานอะไรเหรอครับและปีนี้พี่อายุเท่าไหร่มีแฟนหรือยังครับโอ้โหถามเป็นชุดเชียวหรอพี่อายุ23แล้วเพิ่งเรียนจบพี่เหรอนู่นไงเห็นโชว์รูมนั่นไหมบริษัทพี่เองพ่อกับแม่ยกให้น่ะตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไปทัวร์อเมริกาอยู่น่าจะกลับปีหน้าแหละเรื่องแฟนน่ะหรอยังไม่มีโสดมากเลยมีใครจะติดต่อให้พี่บ้างได้ไหมล่ะโอ้โหพี่นี่อารมณ์ขันดีจริงๆตรงสเปคผมเป๊ะเลยผมมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนพี่สนใจไหมครับผมปล่อยให้ถูกๆเลยนะครับพี่สาวคนนี้นี่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่เริ่มคิดจริงจังแล้วนะอยากจะเห็นหน้าพี่สาวเธอจริงๆเลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจริงด้วยฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพี่สาวนายจะสวยหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่สาวจอมซื่อบื้อของฉันไปอยู่กับอีหัวเขียวหรือเปล่านะลองโทรซะหน่อยดีกว่าเฮ้ยถ้าเลิกจากไอ้บ้านั่นได้นะจะดีใจเป็นอย่างมากสุดยอดเดี๋ยวพี่จะมารับ เดี๋ยวพี่ฉันจะมารับนะฟ้าพี่เฟมคอยดูนะพี่สาวฉันน่ะสวยสุดยอดอย่างกับนางฟ้าเลยแหละเราจะต้องไม่บอกว่าพี่เขามีแฟนแล้วไม่อย่างนั้นพี่เฟมคงจะต้องถอยแน่นอนเฮ้ยแต่ดูจากภายนอกพี่เขาก็เป็นคนดีนี่นาแต่ถ้าไม่ดีฉันจะยิงให้พุนเลยค่ะดูสิเฮ้ยหาแฟนให้พี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่หวังว่าพี่เฟมจะเป็นคนดีนะถ้าไม่ดีก็อย่างที่บอกฉันจะจัดการให้กระจุยเลยกินเยอะๆนะพี่มีของหวานให้ด้วยนะเนี่ยบัวลอยไข่หวานสุดยอดเลยนะกินกินกินเดี๋ยวพี่ไปตักมาให้นะรอก่อนโชคดีนะเนี่ยพี่อยู่แถวนี้พอดีเฮ้ยตาฟิล์มนะตาฟิล์มมาเที่ยวไกลเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเหรอบ้านเพื่อนน่ารักดีเหมือนกันนะบ้านเรือนไทยหรอกหล่อนเนี่ยโหเงียบเหงาจังวังเวงจะเหมือนในหนังหรือเปล่านะที่มีผีสิงด้วยอ่ะบ้าบอ
คิดอะไรแบบนั้นล่ะนั่นไงตัวดีอยู่นี่เองฟิล์มจ๊ะพี่มาแล้วจ้าทำอะไรอยู่หรอฟิล์มมาแล้วเหรอครับพี่สาวคนสวยของผมสวยที่สุดในสามโลกใจดีจริงๆนี่ฟ้าพี่เฟมนี่พี่โฟมพี่สาวของฉันเองโอ้โหคนหรือนางฟ้ากันเนี่ยสวัสดีค่ะพี่โฟมหน้าตาน่ารักจังเลยพี่เฟมนั่งทำไมน่ะยืนสิคะแหมยืนไม่ต้องมาเขินหรอกค่ะพี่แหมตกตะลึงไปเลยเหรอสวัสดีครับผมชื่อเฟมนะครับพี่ชายของยายฟ้าใสนี่นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณโฟมโอ้โหพี่ชายหน้าแดงจังเลยนะคะดูสิพี่ชายฉันเขินมากเลยอะถ้ายังไงฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลตาฟิล์มนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอตัวก่อนค่ะอ้าวไปแล้วหรอทำไมไม่ตกหลุมในความหล่อของฉันเนี่ยเฮ้ยพี่ครับพี่จะรีบกลับทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านัดในหัวเขียวไว้เนี่ยโหพี่เนี่ยตาบอดชะมัดเลยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่อยากจะพูดกับพี่แล้วเป็นอะไรของนายเนี่ยฮะตาฟิล์มเป็นอะไรไปไปไปกลับบ้านพี่โฟมวันนี้พี่โฟมไปไหนหรือเปล่าผมว่าจะชวนพี่โฟมไปเที่ยวสักหน่อยไปนะพี่นะเสียใจด้วยจ้ะเพราะว่าวันนี้พี่มีนัดแล้วนัดกาแฟนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหยุดคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระได้แล้วนะตาฟิล์มพี่มีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นหยุดจับคู่พี่ได้แล้วแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนเลวนะครับพี่นิสัยก็แย่มากๆด้วยพี่ต้องเชื่อผมนะครับจริงๆนะผมไม่พูดเล่นถ้าอย่างนั้นก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันนะจ๊ะน้องชายของพี่งั้นก็ได้ครับถ้ายังไงผมขอตัวก่อนก็แล้วกันนะครับพี่เฮ้ยเวลาของพี่ชาติไหนละเนี่ยก็ขอให้พี่ตาสว่างสักทีเถอะคุณพ่อครับถ้าผู้ชายคนนั้นมันเลวจริงขอให้คุณพ่อโดนใจให้พี่เขาเห็นเร็วๆเถอะนะครับไปไหนดีนั้นเนี่ยโทรหายายฟ้าดีกว่าไม่รับสายหรอทำไมไม่รับสายฉันเนี่ยเฮ้ยพึ่งไม่ได้จริงๆแล้วฉันจะไปไหนดีล่ะพี่ก็ไม่ว่างซะด้วยสิเอายังไงดีคุณข้าวหอมอยากกินอะไรสั่งเลยเต็มที่นะครับถ้าอย่างนั้นฉันสั่งแบบไม่เกรงใจเลยนะคะดูสิอันนี้ก็อร่อยอันนู้นก็อร่อยถ้ายังไงขอสั่งอีกนะคะเพราะว่าข้าวหอมอ่ะชอบกินมากเลยค่ะดูสิคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจริงไหมคะจริงครับคุณข้าวหอมกินอะไรก็ไม่อ้วนกินอะไรก็สวยเฮ้ยอีหมูผีเอ้ยยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าอ้วนอ้วนมากๆดูแก้มแกสิห้อยมาแล้วโหนี่ยังจะสั่งอะไรขนาดนี้กระเพาะของคุณเธอทำด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยมื้อนี้มีหวังเป็นหมื่นแน่ๆถ้าไม่เพราะว่าเธอรวยฉันไม่มีวันเลี้ยงขนาดนี้หรอกน่าคอยดูเถอะเป็นแฟนฉันเมื่อไหร่ล่ะก็ฉันจะเอาทุนคืนให้หมดเลยกินเยอะๆนะครับคุณข้าวหอมดูสิแก้มตอบหมดแล้วจริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นขอสั่งอีกสัก 3-4 อย่างนะคะแต่ตามสบายเลยครับคุณข้าวหอมหี
ไอ้ผีบ้า ถ้ายังไงวันนี้เรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับไม่ค่ะฉันอยากจะไปช้อปปิ้งพอดีว่ากระเป๋าที่ถือมันเก่ามากแล้วนะคะนะคะไปช้อปปิ้งกันนะคะอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งโอ้โหหล่อนอยากได้กระเป๋ามีหวังกระเป๋าฉันแหกแน่นอนทำยังไงดีเนี่ยถ้าอย่างนั้นชวนไปที่อื่นน่าจะดีกว่าถ้ายังไงเราค่อยไปวันหลังดีกว่านะครับผมอยากไปดูการแสดงแป๊บนึงนะครับโอเคผมอยากไปดูโชว์นะครับไปกับผมนะครับอะไรกันเนี่ยนัดกันสดิบดีเทกันเฉยเลยได้ไงเฮ้ยตาฟิล์มอยู่หรือเปล่าวันนี้พี่ว่างแล้วนะฟิล์มไปแล้วหรอเฮ้ยวันนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วนั่นสิมีน่าอ้าวยังไม่ได้ไปไหนหรอกหรอมาวันนี้พี่ว่างไปเที่ยวกันดีกว่าพี่ฟอมครับผมว่าพี่ฟอร์มให้คนขับรถขับก็ได้นะครับผมยังอยากมีอนาคตที่สดใสผมยังอยากโตอยู่นะครับพี่อะไรกันแหมอนาคตเธอสดใสแน่นอนถ้ามีพี่อยู่ทั้งคนเข้าใจไหมจับแน่นๆล่ะพี่จะซิ่งแล้วนะไม่พี่ฟอร์มอย่าขับเร็วสิครับพี่โอ้โหพี่ถึงแล้วครับคุณต้องชอบแน่ๆดูสิเป็นยังไงบ้างผมจองที่ VIP สำหรับเราเลยนะเนี่ยขอบคุณนะคะปกติก็ไม่เคยมาอะไรแบบนี้หรอกค่ะแต่ถ้าคุณชวนฉันก็โอเคนะคะพี่ครับพี่พาผมมาทำอะไรเนี่ยอยากจะเล่นเครื่องเล่นแล้วนี่พาไปไหนครับเนี่ยแหมก่อนจะเล่นเครื่องเล่นเราก็ต้องดูละครเวทีก่อนสิจ๊ะเข้าใจไหมน่าสนุกมากเลยนะเนี่ยหมีไงเคยดูหรือเปล่าไม่ธรรมดาเลยนะที่เนี่ยจะบอกให้ถ้านายไม่ได้มากับพี่นายต้องเสียใจแน่ๆไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าโอ้โหวันนี้ล่องสุดๆไปเลยเนาะว่าไหมนั่นน่ะสิครับพี่คิดว่ามาบ้านผีสิงซะอีกเงียบอย่างกับป่าช้าแน่เฮ้ยพี่นะพี่ดูเป็นเด็กไปได้ขนาดผมเป็นเด็กผมยังว่ามันไม่สนุกเลยนะเนี่ยหยุดพูดได้แล้วนะเกรงใจคนอื่นเขาเข้าใจไหมจังหวะนี้แหละดีที่สุด คุณข้าวหอมครับได้โปรดเป็นแฟนผมด้วยนะครับอะไรกันคะเนี่ยมาขอตอนนี้เลยเหรอคะเนี่ยแหมขอตอนนี้ขอแต่งงานไปเลยไม่ดีกว่าหรอคะ ฉันก็คิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วซะอีกนะเนี่ยพี่นั่นมันแฟนพี่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาขอคนอื่นเป็นแฟนล่ะโหพี่เราดีไม่ต้องออกแรงตายแน่ไอ้หัวเขียวยินดีกับคุณสองคนด้วยนะคะฉันนี่ประทับใจสุดๆไปเลยค่ะฟอมตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยฉันเละแน่นอนโอ้โหคุณประทับใจพวกเราสองคนขนาดนั้นเลยหรอคะเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยฟอร์ม คือว่าผมอะไรคะเนี่ยรู้จักกันด้วยหรอคะหึว่ายังไงรู้จักกันด้วยหรอคะคือว่าทำยังไงดีไม่รู้จักครับฉันต้องเลือกสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดตอนนี้ก่อนพี่ฟอร์มพี่ฟอร์มรอด้วยสิเป็นอะไรไปน่ะรู้หรอกน่าว่าเสียใจ
แต่ยังไงพี่ก็ยังมีผมนะเข้าใจไหมแฟนคนเดียวเขาไม่รักก็ช่างเขาเถอะนะพี่แต่ว่าพี่รักเขานี่นาเข้าใจไหมพี่รักเขาพี่รักเขาแล้วเขารักพี่หรือเปล่าล่ะดูทำสิน่าเกลียดชะมัดถ้าเป็นผมนะเลิกแล้วเลิกเลยสมน้ำหน้าอีหัวเขียวจากนี้ไปแกไม่มีทางเข้าใกล้พี่สาวฉันได้อีกแน่สุดยอดหลังจากจับได้ว่าแฟนของเธอคบซ้อนเธอตัดสินใจเลิกทันทีแต่เธอก็ยังแอบเสียใจอยู่บ้างอะไรกันเนี่ยผ่านมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะพี่เฟิร์มยังทำใจไม่ได้อีกหรอฮ้ยผู้หญิงนะผู้หญิงแต่ก็โทษไม่ได้นะพี่แฟนเพิ่งจะมีรักครั้งแรกก็ต้องเจอแบบนี้ซะแล้วผมหวังว่าพี่จะผ่านไปได้นะครับพี่โฟมผมเอาใจช่วยและจะช่วยพี่ให้ถึงที่สุดปลอบใจยังไงดีนะจริงสิหาแฟนใหม่ให้พี่ไงพี่ต้องชอบแน่ๆก่อนอื่นเลยพี่โฟมครับพี่นี่มันอาทิตย์หนึ่งแล้วนะข้าวปลาไม่คิดจะกินบ้างหรือไงฮะพี่จะเสียใจอะไรมากมายกับผู้ชายแบบนั้นไม่เห็นต้องเสียใจเลยเขาไม่รักเราเราก็ไปรักคนอื่นสิพี่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมรวยอีกต่างหากมีอะไรให้ต้องเสียใจฮะเธอเป็นเด็กเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกนั่นมันรักแรกของพี่เลยนะพี่หวังไว้ตั้งเยอะหวังไว้มากมายแล้วมันก็พังทลายแบบนี้พี่ไม่ชอบเลยพี่ครับผมว่าพี่ไปล้างหน้าล้างตาก่อนดีไหมดูสภาพพี่ตอนนี้สิดูไม่ได้เลยโอ้โหไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนมาเนี่ยพี่ฮะวันหลังอย่าแต่งแบบนี้อีกนะหรือไม่ก็ซื้อเครื่องสำอางให้มันได้มาตรฐานหน่อยดูสิโหทำไมฉันอุตส่าห์เรียนออนไลน์แต่งหน้าโดยเฉพาะเลยนะเครื่องสำอางพี่ก็ซื้อจากในเน็ตนั่นแหละเฮ้ยโอ้โหเงินต้องเยอะต้องแยะซื้อผ่านเน็ตเนี่ยนะช่างมันเถอะจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ผมอยากได้รถคันใหม่อ่ะพี่ปะเราไปซื้อรถกันดีกว่าอะไรกันซื้อรถเลยเหรอแหมจะใช้เงินเกินตัวไปแล้วนะหึก็ผมอยากได้รถใหม่นี่นาคันนี้มันใหญ่สำหรับพวกเราเราต้องใช้คันเล็กๆหน่อยพี่ว่าจริงไหมล่ะเฮ้ยอีกอย่างนึงถ้าผมขับรถเป็นเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะไม่นั่งรถพี่ทันทีทำไมฮะอย่างน้อยต้องอีก10ปีนายถึงจะเลิกนั่งรถพี่เข้าใจไหมว่าแต่บอกเส้นทางด้วยล่ะจะไปซื้อที่ไหนรู้หรือเปล่าเนี่ยฮะแหมพี่ลืมไปแล้วหรอผมมีเพื่อนขายรถอยู่นะครับโอ้ยพี่ตลอดเลยอ่ะขับให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงถึงแล้วเนี่ยแทบอ้วกแน่จริงด้วยสิลืมไปเลยพี่ไปล้างหน้าก่อนดีไหมแต่งหน้าให้มันสวยๆกว่านี้หน่อยสิพี่โหผู้หญิงอย่างเราอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าให้มันเยอะหรอกสีสวยใสๆก็พอเฮ้ยนี่หรอที่จะให้มาซื้อชอบคันไหนก็บอกพี่แล้วกันนะสวัสดีค่ะฉันมาดูรถนะคะพอจะมีรถคันไหนเหมาะกับเราสองคนบ้างไหมคะว่าแต่พี่เฟมอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ออฟฟิศสิเป็นถึงเจ้าของเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่อยู่นะ
ไหนอ่ะ หรือเราจะมาเสียเที่ยวเนี่ยเฮ้ย จริงหรอแล้วคุณผู้หญิงชอบรถแบบไหนครับดูว่าชอบสีอะไรชอบเล็กๆมั้งคะไม่ต้องใหญ่มากนี่แต่ฟิล์มชอบแบบไหนก็บอกพี่เขาไปสิเฮ้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องซื้อแบบไหนเนี่ยแบบไหนก็ได้ครับเอามาสักคันนึงนั่นแหละครับผมได้หมดทุกคันเลยครับอะไรของนายเนี่ยหึซื้อคันไหนก็ได้ต้องให้พี่มาถึงที่นี่เลยหรือไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฮะอ้าวนั่นพี่เฟมนี่นาโอ้โหเดินอย่างกับเจ้าพ่อเลยนั่นเนี่ยเท่สุดๆไปเลยพี่เฟมครับผมอยู่นี่ครับพี่โหดีใจจังเลยครับที่ได้เจอวันนี้ผมพาพี่สาวมาซื้อรถนะครับพี่เฟมแนะนำหน่อยสิครับได้สิไม่มีปัญหาหรอกว่าแต่หัวเราะอะไรมีทราบยะฮะหัวเราะอะไรกันเนี่ยเสียมารยาทสุดๆไปเลยนะคะขอโทษนะครับพอดีว่าวันนี้คุณแต่งหน้าสวยมากเลยนะครับอย่างนั้นเหรอคะฉันก็เข้าใจอะค่ะเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนเก่งขอบคุณนะคะที่ชมอ๋อมัวแต่ยืนทำอะไรกันอยู่เนี่ยหิวข้าวจังเลยพี่เฟมว่างหรือเปล่าครับผมหิวข้าวจังไปกินข้าวกันหน่อยไหมครับแล้วรถค่อยมาซื้อหิวเหรอไปสิว่างพอดีเลยมาได้ไงเนี่ยฮะยีฟ้าเธอนี่มันแสนรู้จริงๆเลยนะนี่เป็นไงบ้างเธอว่าเขาสองคนจะเข้ากันได้ไหมหึก็น่าจะได้นะพี่สาวก็ออกจะใจดีและสวยส่วนพี่ชายฉันก็หล่อใจดีเหมือนกันจริงสิคะพี่เฟมพี่เฟมบอกว่ายังไม่มีแฟนแล้วพี่เฟมชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะครับแหมปูเก่งเหมือนกันนะยะสเปคของพี่น่ะเหรอไม่เยอะหรอกขอแค่เป็นคนใจดีมีน้ำใจเป็นคนสวยน่ารักก็ได้นะทำงานบ้านเก่งงานข้างนอกเก่งด้วยก็ดีแล้วก็พี่คะนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าน้อยนะคะเขาเรียกว่าโคตรเยอะเลยค่ะแหมเอาจริงสิถ้าอย่างนั้นขอแค่น่ารักเหมือนคุณโฟมก็พอจริงเหรอเนี่ยพี่เฟมถ้าอย่างนั้นรีบจีบเลยนะเพราะว่าพี่ผมเนี่ยโสดสดๆร้อนๆเลยครับรีบด่วนเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นจะหาว่าไม่เตือนจริงเหรอครับนี่คุณโสดเหรอครับเนี่ยดูไม่รู้เลยนะครับหน้าตาสวยขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นโสดนะครับเนี่ยว่าแต่ขอจีบได้ไหมครับอะไรกันคะเนี่ยเล่นอะไรกันอยู่คะเนี่ยเฮ้ยนี่เจ้าน้องชายตัวแสบคิดจะขายพี่เหรอยะนี่บ้านของเธอเหรอเนี่ยโอ้โหใหญ่จังเลยฉันก็คิดว่าเธอพูดเล่นซะอีกที่ว่าเธอเป็นไฮโซไม่คิดว่าจะไฮโซของแท้โอ้โหใหญ่โตมโหฬารถ้าเราได้เป็นลูกเขยบ้านนี้ชีวิตของเราก็สุขสบายตลอดชาติดีแล้วล่ะที่เลิกกับยายโฟมรวยแล้วเราโอ้ของเก่านั่นเนี่ยเพิ่งรู้เป็นยังไงคะตะลึงไปเลยหรอคะก็บอกแล้วไงว่าฉันน่ะรวยจริงไม่ได้มโนฉันน่ะเป็นผู้ดีเก่านะคะไปเถอะค่ะไปเจอคุณพ่อของฉันสุดยอดไปเลย
จากที่จะคบเล่นๆตอนนี้ฉันต้องจัดให้อยู่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยหัวเราะซะเสียงดังมีความสุขอะไรหรือเปล่าคะพอดีคิดอะไรเพลินๆอยู่น่ะว่าแต่พ่อคุณดุหรือเปล่าเนี่ยฮะใจดีที่สุดใน3โลกเลยล่ะค่ะยิ่งรู้นะคะว่าจะมีลูกเขยที่หน้าตาหล่อขนาดนี้แล้วก็คุณพ่อคงดีใจมากๆนี่คุณว่าผมหล่อจริงๆเหรอเนี่ยโหได้ยินแล้วประทับใจจังคุณก็สวยไม่เบาเลยนะหินหน้าสลักเปาผมว่าไปกันเถอะอยากจะดูข้างในจะแย่อยู่แล้วของเก่าลายคำโอ้โหเบนจะลงทองเพชรคงเยอะอลามตาแน่นอนสุดยอดจริงๆโอ้ยสุดยอดถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันคุณต้องย้ายมาอยู่กับฉันนะคะเข้าใจหรือเปล่าฉันไม่มีวันที่จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกหรอกค่ะเรื่องนั้นผมไม่มีปัญหาหรอกนะขอให้มีคุณอยู่ด้วยอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ได้ทั้งนั้นเข้าใจไหมที่รักของผมโหยฟ้าประทานนี่ไหนล่ะครับพ่อคุณนี่ค่ะพ่อของฉันเองคุณพ่อคะหนูพาว่าที่ลูกเขยมาแล้วค่ะหล่อไหมคะคุณพ่ออะไรคะเนี่ยหยุดเล่นโยคะสักแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอคะคุณพ่อ โอ้ยเจ็บคอไปหมดเลยค่ะนี่นั่นเหรอว่าที่ลูกเคยของฉันโอ้โหหล่อจริงๆเหมือนที่เธอพูดจริงๆนะเนี่ยว่ายังไงจะแต่งงานกับลูกฉันได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ฮะแล้วแต่คุณท่านจะกรุณาเลยครับผมพร้อมเสมอถ้าอย่างนั้นก็เป็นเดือนหน้าก็แล้วกันนะคุณพ่ออนุมัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราแต่งงานกันได้แล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งคุณไปขนเสื้อผ้าของคุณมาอยู่ที่นี่เลยนะคะพรุ่งแล้วก็ลาออกจากงานฉันจะยกบ้านหลังนี้ให้คุณดูแลค่ะจริงหรือเปล่าครับเนี่ยคุณจะยกบ้านหลังนี้ให้ผมดูแลหรอครับถ้าอย่างนั้นผมรีบกลับก่อนเลยนะครับแหมพี่สาวผมเนี่ยสวยจริงๆเลยนะวันนี้มีนัดใช่ไหมเป็นยังไงบ้างพี่ว่าที่พี่เขยของผมสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะหึไม่ต้องมาแย่เลยเขาก็เป็นคนดีถ้าไม่ดีฉันคงไม่คบหรอกน่ายังไงฉันก็ขอบใจนายด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะน้องชายสุดที่รักของพี่ที่แนะนำคนดีๆให้พี่น่ะของแบบนี้มันแน่อยู่แล้วใครจะเอาคนเลวมาให้พี่ได้ล่ะถึงว่าพี่เขาเป็นคนเลวผมจะต้องจัดการแน่ๆพี่สบายใจได้ผมมีพี่สาวอยู่คนเดียวนั่นพี่เขยมาแล้วนี่นาโหสุดยอดหล่อระเบิดระเบ้อจริงๆเลยนั่นเนี่ยสวัสดีครับพี่เขยนี่ตาฟิล์มน้อยๆหน่อยอย่ะพี่ไปก่อนนะแน่ใจนะว่าเราไม่ไปน่ะไปกันเถอะค่ะไปเถอะครับพี่ผมไม่อยากเป็นกอขอคอแค่รู้ว่าพี่ไปกับใครและมีความสุขผมก็ดีใจแล้วครับแหมปากหวานตลอดเลยเดี๋ยวพี่จะซื้อขนมมาฝากนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบนอนล่ะครับพี่ฟอมเฮ้ยเห็นพี่มีความสุขและเราก็มีความสุขไปด้วยถ้าพ่อรู้ว่าพี่ได้แต่งงานกับคนดีๆพ่อคงจะมีความสุขเหมือนกันนะเนี่ยพ่อครับถึงผมจะเป็นเด็กแต่ผมจะดูแลพี่อย่างดีผมสัญญานะครับพ่อวันนี้เราจะไปดูดอกไม้ไฟกันนะผมว่าคุณต้องชอบแน่ๆฉันต้องชอบอยู่แล้ว
ขอแค่ไปกับคุณเท่านั้นล่ะค่ะแต่ว่าถ้าดูดอกไม้ไฟเสร็จแล้วแวะหาอะไรทานหน่อยได้ไหมคะฉันอยากกินของอร่อยๆนะคะได้สิขอแค่คุณบอกผมจะพาคุณไปทุกที่คุณโฟมโอ้โหดอกไม้ไฟสวยจังเลยนะคะเนี่ยฉันขออธิษฐานก่อนนะคะขอให้ความรักของเราครั้งนี้มีความสุขยั่งยืนตลอดไปด้วยเถอะค่ะสาธุคุณอธิษฐานว่าอะไรหรอบอกผมได้ไหมเป็นความลับนะคะบอกไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าบอกไปมันก็จะไม่เป็นความจริงนะสิคะคุณไม่ต้องบอกผมก็รู้ว่าคุณอธิษฐานว่าขอให้ผมรักคุณไปนานๆใช่ไหมล่ะคุณไม่ต้องอธิษฐานหรอกเพราะว่าผมก็รักคุณขอให้จริงอย่างพูดนะคะสัญญาแล้วนะว่าจะรักฉันตลอดไปสัญญานะคะได้สิผมสัญญาว่าจะรักคุณตลอดไปป่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่านะแล้วผมจะพาคุณกลับบ้านเฮ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจริงๆนะเนี่ยหอยแซ่บอีหลีเลยเฮ้ยจะหมดแล้วนี่ที่รักที่รักค่ะที่รักเฮ้ยเรียกจนคอจะแตกแล้วทำไมไม่มาอีกเนี่ยที่รักฉันเรียกไม่ได้ยินหรือไงยังไม่ทันจะแก่หูก็ตึงแล้วหล่ะเนี่ยนี่ฉันบอกให้มานี่ไงขนมฉันหมดแล้วเห็นหรือเปล่าไปเอามาให้หน่อยสิเฮ้ยเจ็บคอจะแย่เอาน้ำมาให้ด้วยนะตะโกนจนเสียงแหบไปหมดแล้วเนี่ยด่วนเลยยังไม่รู้สึกตัวอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันกันเนี่ยนายเธอบอกว่าให้ฉันมาดูแลบ้านมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะดูแลบ้านฉันทำหมดทุกอย่างในบ้านบ้าหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วจ้ะที่รักขนมหมดน้ำหมดไปหยิบให้หน่อยสิเฮ้ยเร็วๆด้วยนะเจ็บคอจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเรียกเท่าไหร่ทำไมไม่มาหูตึงชะมัดเลยจริงสิห้องนอนอะเก็บหรือยังอย่าลืมไปเก็บด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเฮ้ยบ่นจังเลยแค่นี้ขึ้นเสียงเหรอเดี๋ยวฉันจะฟ้องพ่อตายมีหน้าเลือกอีนี่มาเป็นเมียเลยเฮ้ยฉันนี่เหมือนขี้ข้าขึ้นไปทุกวันแล้วนั่นเนี่ยไม่น่าเลือกเพราะความรวยเลยเฮ้ยเหนื่อยจังจบแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเรื่องนี้พี่น้องไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในเรื่องต่อไปนะจ๊ะสำหรับใครรอเรื่องเต็มก็ใจเย็นๆนะจ๊ะมาแน่นอนจ้ะไปแล้วบ๊ายบาย